คำถามอาชีพแพทย์ที่ลูกเคยดูแลผู้ป่วยอย่างดีจะทำให้ลูกได้รับผลบุญอย่างไรและคนไข้ท้องเสียที่ลูกได้สัง่งไปจุฬาให้เกรือแร่ตัวหนึ่งทางโทรศัพท์เริ่มขึ้นกนป่วยกระเสียชีวิตลูกจะเป็นต้นเหตุทำให้เขาตายหรือเปล่าคะถ้าใช่ลูกจะมีวิบากกรรมอย่างไรและจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรคะมาฟังกันเลย อาชีพแพทย์ที่ลูกเคยดูยแลผู้ป่วยอย่างดีจะได้รับผลบุญโดยย่อคือจะได้รับการเคารพนับถือชื่นชมของมหาชนทั่วไปจะมีร่างกายแข็งแรงและได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากชนทั้งหลายเป็นต้นจาอายุจะยืนด้วยคนไข้ท้องเสียที่ลูกสั่งพยาบาลในเกลือแร่ตัวหนึ่งทางโทรศัพท์ออเรื่องเิกันปกกียชีวิตนั้นก็ไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรเพราะคนไข้หมดอายุไขพอดี หมดอายุขยอยู่แล้วนะไม่ว่าลูกจะรักษาอย่างไรก็ตายจ้ะแต่เพื่อความสบายใจกายลูกสั่งสมบุญแล้วทิศสุขสนไปยังคนไข้คนนั้นที่ละโลกไปแล้วจ้ะ